ไม่ทงคำคือเวทีที่ไม่จำกัดทุกเพศทุกวัยจริงๆแหละครับอย่างเช่นผู้เข้าแข่งขัน2คนนี้แม้จะต่างสถานะกันแต่ก็มีความฝันและก็ความรักในสิ่งเดียวกันนั่นก็คือการร้องเพลงนั่นเองสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมณชนกนุพิมพ์ค่ะชื่อเล่นชื่อนัทอายุ19ปีมาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรีค่ะชั้นปศ.1ค่ะตื่นเต้นเหรอลูกนัทตื่นเต้นค่ะแล้วมาไม่ทองคำเพราะอะไรลูกเพราะว่าคุณปู่คุณย่าอยากเห็นออกทีวีค่ะแล้วก็หนูก็อยากมาทำตามความฝันด้วยค่ะอยากเป็นนักร้องค่ะพูดกับคุณปู่คุณย่าเลยท่านดูอยู่แน่ๆเชิญเลยลูกก็อยากบอกกับปู่กับย่าว่าเมื่อนี่หนูมาเฮ็ดตามความฝันละเด้อกะหนูสิเฮ็ดให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดกะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะบัวงามชูดอกออกบานสวยดอกย้อนอ่อนไว้พลิ้วใบขยับขยมหนูลองไปฝึกดูหนูมีลูกธรรมชาติหลายลูกเพียงแต่เสียงหนูมันไม่หนาพอมันยังบางอยู่แต่มันมีเสน่ห์ยังไงก็ไม่รู้เขียดน้อยคระงอดเห็นมันไล่กอดกันกลมตะวันก็หลบดวงจมหลังดงผักขมสองพุงแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้เลือกเพลงที่มันมีกลิ่นอายความเป็นอีสานนิดๆก็จะดีนะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะลงตัวมากกว่าหัวควายลูกอ่อนทุกตอนทุกตามย่ำโคลนย่ำน้ำเห็นดำตะคุ่มตะคุ่มวันนี้กับการร้องเพลงมันดีตรงที่วิธีการหนูถูกต้องแต่ปัญหาก็คือเหมือนว่าทางเสียงเหมือนเป็นทางสายอีสานน่ะแต่เลือกเพลงค่อนข้างยากนะลูกต้องไปฝึกเพิ่มผ่านครับผ่านลูกผ่านครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอรวรรณอัศศึกค่ะชื่อเล่นชื่อส้มอายุ26ปีมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะครูส้มใช่ค่ะสอนที่โรงเรียนไหนนะครับสอนชั้นอนุบาล2ค่ะที่โรงเรียนบ้านกุฎาเพชรจังหวัดลพบุรีค่ะและมาไม่ต้องคำนี่บอกท่านผอ.ว่ายังไงหนูแอบมาแบบว่าไปออดิชั่นแล้วก็มาบอกเขาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าได้นะนี่ไงค่ะเขาก็โอเคทำให้เต็มที่นะแล้วก็ทำเพื่อเด็กๆด้วยและจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้จะร้องเพลงรอพ่อรักค่ะจะสักกี่ปีให้รอรอพี่ก็รอไว้ก็รอมาแล้วตั้งมากมายจะรอเรื่อยไปให้เธอสงสารตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องของน้ำหนักเสียงมันดูลอยๆไปนิดนึงพอน้ำหนักมันไม่ดีมันพร้อมที่จะเป๋ได้เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่การฝึกซ้อมนั่นแหละโปรดจงเห็นใจอย่าตัดเยื่อใยมีต่อกันเพราะความรักที่คงมั่นไม่พันไม่แปรแม้สักนาทีถ้าผ่อนคลายให้มากกว่านี้มันจะน่าฟังมากกว่านี้แต่วันนี้ก็น่าฟังครับรักเธอไม่คลายสุดหัวใจสุดหัวใจจะหลับตานอนครั้งใดทรงใจไปหาทุกทีขาดน้ำหนักจริงๆแต่ร้องเพลงมีเสน่ห์มากด้วยความที่เป็นคนบุคลิกดีบุคลิกคนก็ดีบุคลิกเสียงก็ดีและเอามาใช้ถูกวิธีด้วยไปเพิ่มน้ำหนักน้ำหนักเสียงอย่างอื่นถือว่าดีครับผ่านครับผ่านค่ะผ่านครับครูขอบคุณค่ะไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆแหละครับทั้ง2คนต่างมุ่งมั่นกันอย่างเต็มที่จนสามารถพิชิต3ผ่านจากคณะกรรมการของเราไปได้และต่อไปครับก็มาพบกับผู้เข้าแข่งขันจากแดนใต้คนนี้กันบ้างนอกจากจะมาร้องเพลงแล้วเขายังมีทักษะการโต้ตอบที่ไม่ธรรมดาแต่จะเป็นอะไรไปชมกันได้เลยครับอ
สวัสดีครับแนะนำตัวลูกครับสวัสดีครับชื่อนายนันทวัฒน์ไซแก้วชื่อเล่นแบงค์ครับอายุ22ปีมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับตอนนี้เรียนอยู่หรือเปล่าลูกตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่4ครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ครับแล้วอยู่กับใครลูกมาอยู่กรุงเทพอยู่ปัจจุบันก็อยู่หอพักคนเดียวครับแต่ก็แม่กับน้องก็อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับครอบครัวทางบ้านทำอาชีพอะไรครับที่บ้านนะครับก็คือพ่อกับแม่แยกทางกันครับก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกับพ่อแต่แม่นะครับทำอาชีพเกษตรกรครับที่บ้านแล้วก็มีแบบเย็บผ้าซ่อมแซมครับปะผ้านู่นนี่นั่นแก้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือเป็นอาชีพที่ตอนโควิดครับตอนนั้นก็คิดว่าน่าจะทำไตปลาแห้งขายครับก็ทำขายมาครับก็มีเพจมีขายในเพจใช่ไหมลูกใช่ครับชื่อเพจอะไรนะลูกพูดได้เลยไตปลาแห้งสูตรคุณแม่พรทิพย์ครับก็จะมีเป็นไตปลาแห้งที่เป็นวัตถุดิบมาจากสวนเลยครับแล้วกับการร้องเพลงล่ะลูกหนูมาชอบร้องเพลงได้ยังไงสำหรับการชื่นชอบร้องเพลงลูกทุ่งนะครับก็คือได้มีโอกาสนะครับรู้จักกับคุณแม่พี่ใบเตยอาสยามตั้งแต่ช่วงม.ต้นนะครับก็ถือว่าเป็นคุณป้าของแบงค์นะครับก็คือคุณป้าเขียวแม่พี่ใบเตยอาสยามนะครับก็ได้เป็นคนที่พาเข้าวงการแล้วก็พาเข้าประกวดตอนนั้นประกวดทั่วภาคใต้เลยครับแล้วก็ป้าจะเป็นคนที่พามาประกวดในกรุงเทพด้วยครับก็จะได้มีโอกาสในการแข่งขันหลากหลายรายการก็จะมีป้ามาเป็นให้กำลังใจครับก็เปรียบเหมือนแม่ของแบงค์อีกคนนึงเลยครับประมาณช่วงชั้นประถมตอนปลายนะครับแบงค์ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะครับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาในการเข้าร่วมแข่งขันการพูดนะครับก็เลยทำให้ชื่นชอบในการโต้วาทีนะครับตอนนั้นก็ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนนะครับและได้รับรางวัลเหรียญทองนะครับในหัวข้อการพูดเกี่ยวกับประเด็นอาเซียนครับแล้วก็มาจุดประกายความคิดเรื่องนี้อีกครั้งนะครับกับตอนเข้าเรียนมหาลัยระดับอุดมศึกษานะครับเป็นตัวแทนนะครับของมหาลัยในการแข่งขันขององค์กร Amnesty International นะครับเป็นตัวแทนในการพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนของมหาลัยครับสำหรับเหตุผลที่อยากมาในรายการไมค์ทองคำนะครับเพราะว่าอยากจะเป็นนักร้องมีซิงเกิลมีคนรู้จักมีชื่อเสียงนะครับเพื่อจะนำมาต่อยอดการดำเนินชีวิตแล้วก็อาจจะทำให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทำให้การที่เราค้าขายแกงไตปลานะครับขายดีขึ้นอาจจะมีแม่ยกนะครับมีผู้ใหญ่ที่เอ็นดูมากมายได้มาเห็นสินค้าของเรานะครับแล้วก็ได้ชิมแล้วก็ต้องบอกต่อแน่นอนครับอยากจะฝากนะครับให้ชาวไทยทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโดยเฉพาะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับแรงเชียร์แรงใจให้ได้3พานด้วยครับขอบคุณครับจะเป็นคนดีของเธอได้จะทำให้เธอรู้ใจเมื่อใดที่ได้มองตาจะทำให้รู้ว่าฉันรักเธอเท่าฟ้าจะทำให้เธอเห็นค่าแม้ว่ามันยังห่างไกลจะคอยดูแลเทคแคร์ไม่ห่างจะเป็นให้เธอทุกอย่างแค่สั่งผ่านทางหัวใจตั้งแต่วันนี้จะทำหน้าที่ผู้ให้ตราบจนสิ้นลมหายใจจะให้แต่ความรักจริงเธอมีปัญหาจะให้เห็นหน้าคนแรกจะเป็นคนแบกความทุกข์ของเธอไปทิ้งในคืนหนาวเย็นจะเป็นอุ่นไอไออิงจะทำเพื่อเธอทุกสิ่งจะไม่ทอดทิ้งคนดีจะเป็นคนดีของเธอได้จะทำให้เธอซึ้งใจคิดถึงฉันทุกนาทีเก
ี่คืนกี่วันก็ยังยืนยันอย่างนี้จะทำทุกวิธีเพื่อเป็นคนดีของเธอแบงค์ร้องเพลงเก่งนะลูกนะเข้าถึงความยากของเพลงร้องถือว่าเป็นคนร้องเก่งเลยลูกแต่มีอยู่อย่างหนึ่งต้องควรระมัดระวังนิดนึงก็คือวิธีการออกเสียงที่มันเราอาจจะระวังมากเกินไปมันก็เลยขาดความเป็นธรรมชาติพยายามปรับให้เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วจะลงตัวมากค่ะด้วยความใช่ความเก่งตั้งแต่การพูดจาสู่แก้วเสียงแล้วก็การเอาเสียงมาใช้ก็จะเด่นมากเรื่องเทคนิคแล้วก็พลังการคอนโทรลเสียงนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นของแบงค์เลยแต่ว่าจุดอ่อนก็อย่างที่บอกแหละเหมือนว่ามันอาจจะต้องการความเป็นธรรมชาติก็สู้ต่อไปลูกสู้กับความเชื่อของคนเพราะอย่างอื่นเรามีอยู่แล้วสู้ครับขอบคุณครับแบงค์เป็นคนที่ร้องเพลงเก่งนะเสียงพูดยังเพราะเลยนะแบงค์อ่ะเสียงพูดยังเพราะเลยแต่เวลาร้องเลยเหมือนมันรีดเสียงให้มันไม่ธรรมชาติน่ะคือเราค่อนข้างจะเห็นตรงกันนะตรงนี้แล้วก็จะถามอีกว่าแล้วธรรมชาติยังไงหรือครับคือธรรมชาติคือการร้องโดยที่ไม่ต้องห่วงเทคนิคเอาแค่อารมณ์ของเพลงเพราะแบงค์นี่เก่งนะเสียงแบบนี้แล้วก็เอื้อนเป็นแบบนี้นะร้องเพลงอะไรก็เพราะเก่งมากเลยครับพร้อมกันพร้อมกันค่ะผ่านค่ะสวัสดีครับน้องแบงค์ครับสวัสดีครับพี่บาโอ้อ่ะได้3ผ่านเลยนะครับวันนี้ดีใจด้วยเห็นบอกว่าได้ทุนหลายอย่างเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเคยเป็นผู้เข้าแข่งขันโต้วาทีครับโอ้เคยแข่งขันโต้วาทีด้วยเหรอครับใช่ครับเป็นไงครับผลงานของเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศของมหาลัยครับที่1ครับโอ้ไม่ธรรมดานะฮะอ้าววันนี้ลองทดสอบกันหน่อยดีกว่าว่าโต้วาทีกันซะหน่อยทดสอบเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเอ๊ะหัวข้ออะไรดีพี่สุครับมีหัวข้อดีไหมฮะโสดดีกว่ามีแฟนไหมโสดดีกว่ามีแฟนมันต้องมีฝ่ายค้านด้วยนะครับผมเดี๋ยวน้องแบงค์จะเป็นฝ่ายแบงค์เป็นฝ่ายเสนอกันแล้วกันครับฝ่ายเสนอผมเป็นฝ่ายค้านครับท่านประธานที่เคารพดีมากมีแฟนครับผมคนละค้านคนละค้านอ้าวเริ่มครับครับสำหรับข้อแรกนะเขาบอกว่าคนที่เป็นโสดนะครับจากผลวิจัยเนี่ยเขาบอกมาว่าจะมีเงินเก็บเหลือเยอะกว่าคนที่มีคู่ครับพี่พันไม่น่าใช่นะคนมีคู่จะมีเงินเก็บมากกว่าครับเพราะมีคนช่วยเก็บเยอะครับเขาบอกว่าเป็นโสดเนี่ยเที่ยวไหนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใครรายงานแค่แม่ไม่ต้องรายงานเมียครับผมไม่ต้องรายงานครับโทรตามทุกระยะครับชั่วโมงละครั้งครับวันหนึ่งหลายครั้งมากเลยครับเรียกว่าไม่ต้องให้ใครโทรตามแล้วเขาโทรตามคนเดียวเขาบอกว่าเป็นโสดนะครับสบายอย่างนึงนะครับเขาบอกว่านอนที่เตียงอย่างเดียวครับนอนเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีใครมาสะกิดครับโอ้โหนี่นอนเตียงใช่ไหมฮะผมนอนข้างล่างเลยครับเตียงไม่ได้นอนครับโอ้โหกว้างมากเลยครับพื้นห้องเนี่ยกว้างกว่าเตียงอีกครับเตียงยังเล็กกว่าพื้นห้องเลยครับผมว่าข้อสุดท้ายพี่พันไปไม่ได้แน่นอนครับผมเขาบอกว่าคนที่เป็นโสดนะครับข้อดีของการที่สุดเลยก็คือไม่ต้องเถียงคู่รักนะครับผมเชื่อแน่นอนว่าอันนี้ผมถามพี่พันก่อนเลยว่าพี่พันเคยเถียงภรรยาแล้วชนะไหมครับผมเหรอฮะครับผมไม่เคยเถียงครับผมพูดคำเดียวภรรยาไม่พูดเลยฮะนี่แหละครับคือข้อเสียเพราะพี่ไม่ได้พูดเลยใช่ไหมครับครับผมที่เหลือภรรยาพูดหมดครับ ครับและนี่ก็เป็นข้อดีนะครับของการที่เป็นโสดดีกว่าการมีแฟนนะครับพี่พันครับผมเอาละครับเป็นโสดดีกว่าผมแล้วนี่จะภรรยาเถียงแล้วนี่มือกำกุญแจรถอยู่นี่ปังของกกหูเซตตะๆๆไปตู้เย็นเปิดตู้เย็นเอาหัวมียัดกับตู้เย็นนี่ผัวปังปังปังโอ้โหโหดมากงัด11มายิงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงโอ้โหตกใจตื่นขอฝันถ้าไม่ฝันไม่เคยชนะมันเลย ทุกวันนี้ต้องการนอนเร็วอย่างเดียวต้องการจะฝันโอ้ฝันเราจะได้เปรียบคณะกรรมการตัดสินยังไงดีฮะโสดดีหรือว่าคู่ดีกว่าครับเสมอผมจะไม่เข้าข้างใครเลยงั้นมันจะดูมันได้ทั้งหมดแหละครับผมแต่ว่าถ้าไม่โสดอย่างพี่พันธ์ก็อึดอัดนิดนึง
เป็นการโต้วาทีที่สร้างความสนุกสนานไปทั่วสตูดิโอเลยแหละครับคุณแบงค์และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถของผู้ชายคนนี้แหละครับที่นำมาฝากให้กับพวกเราช่วงหน้ามาดูกันครับว่าการมาไมค์ทองคำครั้งแรกของพวกเขาทั้งสองคนจะทำได้ดีแค่ไหนงานแลกรายได้ที่ใจส่อหาไม่ตรงที่เรียนมาอยู่กทม.สานก่อเพื่อแม่ทุกอย่างลองซะลุงโน้ตคิดถึงแม่เลยครับ เก่งจังเลยลูกมีเสน่ห์มากอ่ะเจอกันรอบหน้าแล้วล่ะแบบนี้โชคดีครับ